แต่พี่โอ่งที่มาแล้วพี่โอ่งเป็นคนจ่ายมั้งเอาตรงๆเลยนะโอ้ไม่ขำไม่พูดไม่ตอบตอบเลยเฮียสั่งขาปูให้เพื่อนสั่งมาสัก30คำดิโอ้ยตัดตลกแดงแสบหน้าอีกแล้วหมดแล้วเหรอเฮ้ยจานเมื่อกี้ไปเริ่มเทิมไม่น่าหมดเนาะเป็นไรกูลองกินท้องปลาแซลมอนอ่ะแล้วเป็นไงมันอร่อยมันเฮียอร่อยเลยทุกคนวันนี้เลวานร้านโปรดเราอยู่ที่ทองหล่อ23นะครับมากินอาหารญี่ปุ่นร้านโปรดของผมเลยแต่ว่ากินหรูเป็นร้านโปรดจริงๆแบบเป็นร้านที่ชอบมากสำหรับอาหารญี่ปุ่นเป็นร้านระดับไอรอนเชฟไทยแลนด์เลยนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าเราหลอกคนมาเลี้ยงก็ไม่ได้เป็นใครเดี๋ยวไปดูว่ามันนั่งรอข้างในแล้วคนที่เราหลอกมาจ่ายค่าอาหารญี่ปุ่นนี่เป็นใครไปดูเจอครับมันนั่งรออยู่ข้างในสั่งกับข้าวด้วยเราอยู่ที่ร้านอะไรเนี่ยฮอนโมโนซูชิเขาไม่ได้ให้เราฟรีด้วยนะสปอนเซอร์ของเขาผัดหอยลาย2ถ้ามีผัดหอยลายกูต้องมีน้ำเลียบแล้ววะเรามารู้จักร้านนี้ได้ยังไงทำไมมันถึงเป็นร้านโปรดคือร้านนี้นะเรียกโอ้โหพูดแล้วไม่พอใจคือร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นคุณภาพของเชฟอะไรเชฟชุบอะไรวะเชฟบุญธรรมเชฟบุญธรรมเราสองคนเนี่ยชอบไปกินบุฟเฟ่อันนี้นะกินซูชิกินซูชิแล้วเนี่ยมันชอบบอกว่าปลาไหลอ่ะโอ้โหอร่อยอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเราก็เลยบอกว่ามึงเชื่อกูเดี๋ยวกูพาไปลองร้านนึงโคตรอร่อยเราใช้คำว่าลองนะลองให้คำว่าลองนะไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปกินบอกพามาลองมันก็มาถึงเนี่ยมันก็สั่งเหมือนบุฟเฟ่เลยมันสั่งปลาไหล30คำนะสั่งเหมือนชิบุย่าแต่ว่ามาสั่งที่ฮอนโมโนแล้วเชฟที่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเวลาเรามาแหละเขาก็จะคัดอาหารมาแต่ชิ้นใหญ่มากอ่ะคือราคาเกินที่เขามีไว้อ่ะบางเมนูก็ทำคือเราขอพิเศษเขารู้อยู่แล้วองค์กินไป30คำเฉพาะค่าปลาไหลอย่างเดียวหมื่นกว่าหมื่นกว่าเฉพาะปลาไหลอย่างเดียวเนี่ยเลยเป็นร้านโปรดของมันแต่เป็นร้านเต้าของพี่โอ้โหมันกินไม่เหลือเลยอ่ะเอาเป็นว่ามันกินปลาไปครึ่งทะเลอ่ะปลาไหลอ่ะสมัยนั้นท็อปฟอร์มแต่สมัยนี้กินไม่เยอะคือตอนนั้นอ่ะมันบอกว่า30หมดแล้วนะมันบอกว่าถ้าให้กูกิน50กูว่ากูกินหมดตัวกูแต่ว่าวันนั้นเราพูดต่อว่าไม่ต้องก็ได้กูไม่ได้ท้าไม่สมัยก่อนเวลาไปกินบุฟเฟ่ต์กันก็จะกินน้องกินเนื้อแต่พอนี้พอเราไม่กินหมูไม่กินเนื้อแล้วมันก็เลยพามากินซูชิกินปงกินปลาแทนแล้วจะได้ปลาดิบก็ไม่ค่อยกินเหลือแต่กินปลาสุกก็มีแค่ปลาไหลโอ้สบายเลยมันน่ะไหลลงคอกูเนี่ยไหลลงน้ำไปเลย มีครั้งไหนนะพี่โอ่งที่มาแล้วพี่โอ่งเป็นคนจ่ายมั้งเอาตรงๆเลยนะโอ้ไม่ขำไม่พูดไม่ตอบตอบเลยเฮียตอบตรงนี้เลยก็ได้ครับว่าไม่มีครับโอ้น้องถามมาเห็นภาพไม่ต้องแค่มากินไก่อาร์มหรอกกูไปกินกับน้องน้องก็ต้องจ่ายเคยพูดออกมาตอนที่มันออกไปทำเป็นผู้จัดการเล่นคอนเสิร์ตไปเนี่ยตอนนี้มันเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยจะบอกว่าเมื่อไหร่ลืมตาอ้าปากได้อย่าลืมเลี้ยงกูนะนี่เดินเข้าร้านก็เดินชนประตูเพราะมันยังลืมตาผากไม่ได้ทุกวันนี้หูหนวกก็ด้วยโอ้โหไม่ไหวเหนื่อยแล้ววันนี้เพื่อนสั่งไปยังเมื่อกี้เราได้ปรึกษาเชฟแล้วทางร้านเรามีอาหารพิเศษอยู่มีปลาพิเศษเราก็สั่งซาชิมิที่ใหญ่เป็นหนึ่งที่พร้อมกับปลาไหลที่พี่โอ่งชอบใช่สั่งขาปูให้เพื่อนซูชิขาปูคำเท่าไหร่นะคำละ700อ่ะสั่งมาสัก30คำดิโอ้ยตัดตลกแดงแสบหน้าอีกแล้วตลกแดงแอร์นี่พี่แอร์เป็นพิษปะเนี่ยตลกแดงอีกแล้วใช่มันถึงเป็นเลวาร้านโปรดไงอันนี้เราเน่ๆกินส้มตำขาปูขาปูกุ้งล็อบสเตอร์สั่งไปกุ้งล็อบสเตอร์สั่งไปขาปูนะครับมันจะไม่สองหมื่นไงเฮียขาละ3,500แต่ที7ขาเฮียขาปูวันนี้จัดให้เพื่อนเพื่อนอยากกินไม่รู้ปูอะไรนี่ตอนนี้นะแฟนคลับเลวานนะหรือแฟนคลับช่อง YouTube ของเลวานดรอปสกี้เนี่ยนะคุณต้องเห็นใจผมนะไม่ใช่คุณจะไปเข้าข้างเลวานไม่ได้2เทปวันนี้นะผมบอกเลยเทปแรกผมไปตีกอล์ฟค่าตัวก็ไม่มีปกติค่าตัวผมก็ไม่แพ้ดาราเหมือนกันขับรถผมไปถ่ายด้วยน้ำมันเบิกไม่ได้เทปแรกนะผมก็บอกว่าเพื่อนถ้ารักกันจริงไม่ต้องโทรหากูแหมวางหูไม่ได้นานเลยอีกวันโทรมาแล้วเพื่อนขออีกเทปอาหารมื้อนี้ดูท่าทางแล้วถ้าหลังถ่ายไปร้านไม่เป็นสปอนเซอร์ก็ไม่เป็นอยู่แล้วไม่เป็นอยู่แล้วแบรนด์เขาไม่มีสปอนเซอร์อยู่แล้ว
แบรนด์เขาขายได้อีกอ่ะมึงเคยเหนือปูเหมือนแบรนด์เนมอ่ะเหมือนหลุยเหมือนพวกเนี้ยบาลองไม่เคยสปอนเซอร์กันนะไอ้เนี่ยของโมโนก็เหมือนกันเหมือนเผื่อฟุกเผื่อฟุกเผื่อเชฟไม่มีฟุกอยู่แล้วไม่มีฟุกอยู่แล้วไม่มีฟุกว่าปาดเหงื่อดีแล้วโหแล้วสั่งขนาดนี้ไม่ใช่ไลฟ์ช่องมึงไม่มีงบการตลาดอะไรอย่างนี้เลยเหรอโอ้ตากล้องมือผ่อนอยู่เลยเออโอ้แล้วไม่บอกก่อนเมื่อกี้กูสั่งชุดใหญ่เลยนะเออมึงได้สั่งเพิ่มแน่มึงได้สั่งเพิ่มแน่โอ้โหมีไอซ์มาด้วยไอซ์ได้เป็นน้องสาวอาร์มน้องสาวผมมีโอ้โหตายเลยเนี่ยนี่เดี๋ยวสั่งพี่โอ่งอยากกินอะไรพิเศษบ้างอันนี้อะโลอันนี้อย่าไปกินไม่อร่อยกูเห็นมึงเพิ่งแดกเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี่เดี๋ยวกูสั่งเนื้อโคบี้มาให้โกเบ้เอ้ยถ้าเนื้อมันแพงเอาแค่เห็ดโอรินจิได้ป่ะบอกเชฟย่างแค่เห็ดมาได้ไหมเฮ้ยอย่าไปพูดราคาเพราะว่าอาหารคุณภาพเขาบอกแล้วมัตสึสากะสเต็กอย่างเงี้ยโอ้โหคุณภาพผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าอาหารอร่อยไม่มีคำว่าแพงครับและที่สำคัญครับกูไม่ได้จ่ายตังค์ไม่เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าแพงโคอามรู้ไหมว่าพี่โอ่งวางแผนนานมากพูดกันบ่อยมากว่าจะหลอกโคอามมาถ่ายร้านโต้นมาถ่ายร้านนั่นแหละโดนโดนอยู่แล้วแหละพอเราตีกอล์ฟเสร็จแล้วเราจะหลอกมันไปถ่ายเลวานร้านโปรดซึ่งเป็นร้านโปรดที่ผมชอบไปกินกับมันแล้วราคาแพงมากอุตส่าห์พูดแล้วนะว่ากับมึงกับกูเทปเดียวพอนะแม่แล้วรู้ป่าวว่าทำไมถึงเวลามากินร้านนี้กับมันถึงมากินเองไม่ได้หนึ่งเลยมันร้านอาหารมันราคาสูงแล้วเมื่อไรไอ้เหี้ยที่มากินอ่ะกินเสร็จนะครับชอบเลี้ยงเบียร์เชฟเลี้ยงเบียร์แบบคนที่ปั้นอ่ะมึงเห็นคนที่ปั้นที่บาร์ไหมไอสัตว์สี่คนไอสัตว์ที่เดินแจกคนละพันแล้วกูทุกคนมองเดินเข้ามาอ๋อไอ้เหี้ยที่เพื่อนบอกอ้าวแต่ไม่รู้ว่ากูเนี่ยคือลูกกระจอกเวลากูเคยมาแดกแบบนึงกูมากินไก่แก้มกูกินเสร็จแล้วกูเชฟบอกไอ้เหี้ยเพื่อนโบอาร์มเนี่ยกูว่าเสียเงินไม่ว่าแต่หน้าไม่ได้แดก2คนไปนั้นแดกบุฟเฟ่ไก่แก้มรวมแบบแล้วเนี่ยเกือบ 15,000 บาทเงินมาอีกประมาณ 1,000 หรือ 2,000 เนี่ยจ่ายติดเชฟไอ้แก้มหมูไอ้เหี้ย 14,000 กูมึงให้กูจ่ายแล้วมึงไปติดก็เป็นเดี๋ยวชิ้นมึงกินข้าวเสียตังค์ไป 10,000 กว่าเออที่นี่ที่นี่กูไม่ได้แต่วันนั้นไม่มีกูไม่มีมึงแต่วันนี้หลายหมื่นเออมีมึงอยู่แล้วเพื่อนไอ้เหี้ยแบบนี้ไม่มีเพื่อนไม่ได้ท่านแฟนคลับเลยว่าดูไว้ดูไว้นะไม่มีคุณพวกคุณต้องมาตามช่องผมเดี๋ยวผมเปิดช่องแล้วพวกคุณต้องตามผมจริงๆวันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบกินเหมือนฟิวก๋วยเตี๋ยวเป็ดอะไรเงี้ยว่าเราจะกินงั้นเราไปก๋วยเตี๋ยวเป็ดไหมทันนะปิดแล้วเพื่อนปิดแล้วโอ้โหเที่ยววันนี้นานทีกินอ่ะมึงไม่ได้กลับมาที่นี่นานแล้วนานนานแล้วเออเนี่ยกูถูกพามากินอ่ะไม่มีกุ้งได้กินไหมไม่น่าไม่น่าไม่น่าถ้าไม่มีมึงก็ไม่น่าทีเด็ดไม่มึงกับกูไม่น่าคบกันอีกแล้วหลังจากวันนี้ปูนี่ก็เน็ตปูด้วยนี่ 4,000 ไม่รวมขาที่เขาเลือกก็คือฉันเป็นขาขวาเพราะว่าปูตัวผู้ด้วยมันจะเอียงตัวผู้มันจะแข็งแรงใช่ไปไปดูไปไปไปดูเดี๋ยวรอดูอาหารมาไปไปดูอาหารกันครับเมนูเรามาเสิร์ฟแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะให้เชฟมาแนะนำว่าเมนูโปรดของพวกผมมีอะไรบ้างเชฟแนะนำเมนูนะครับปัดดื่นก็จะแนะนำเป็นเมนูซูชินะครับผมสามคำแรกนี้ก็จะเป็นอากามินะครับผมจะเป็นทูน่าส่วนเนื้อแดงนะครับผมส่วนที่น้ำมันน้อยส่วนนี้ก็จะหมักซอสโซยูซุเกะนะครับผมถัดมานี่ก็จะเป็นฟัวกานะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอุนางิเทนเนนนะครับผมจะเป็นปลาไหลธรรมชาตินะครับผมตัวนี้จะกรอบนอกนุ่มในนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเนื้อมัตสึสากะนะครับผมครับเชฟยุทธนี่เขาไม่ธรรมดานะเขาเป็นเขาลงแข่งขันไอรอนโชว์ไอรอนเชฟนะไปเป็นมือขวาของเชฟบุญธรรมนะแข่งไอรอนเชฟนะส่วนตัวนี้จะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์สเต็กนะครับผมจากวัตตันนะครับผมโอ้โหแล้วจานใหญ่เนี่ยสุดสวยสุดสวยเลยร้านนี้เรพรีเซนต์เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นชุดประดิษฐ์รวมนะครับผมจะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยก็ได้นะครับผมกุ้งหอยปูปลานะครับผมขาน้ำเต้าเสือแค่นั้นใช่วันนั้นเปิดมาไก่กุ้งคุณเละเลยโอ้ยอันอื่นก็จะแนะนำเป็นปลาเนื้อขาวก่อนนะครับผมก็จะมีเป็นทามาจิทัมปาจิชิมาอิจิมาไดนี่ละแมงตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นส่วนของทูน่านะครับจะมีเป็นส่วนเนื้อแดงอากามิกับส่วนที่มันที่สุดก็เป็นโอโทโร่นะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือปูทาราบะนะครับผมจากฮอกไกโดนะครับผมมีอยู่3คำแพ้ปูเนี่ยเดี๋ยวกูคิดให้รับได้ป
เรากินเลยไหมเดี๋ยวนี้เหลืออะไรอีกแล้วก็ที่ทำสุดๆก็คืออูนินะครับผมอูนิอันนี้อูนิมันมีหลายแบบเลยเพราะว่าผมหลายสายแฟนผมก็ชอบกินอันนี้มีอะไรครับนี่มีอะไรมีอะไรเราจะไม่หมดแน่จานนี้เยอะมากกุ้งหวานนะครับโอ้กุ้งเป็นอามาอิบินะครับผมแล้วก็เป็นไข่ปลาแซลมอนนะครับผมขออย่างนึงได้ไหมเชฟครับผมข้าวคั่วหอมๆไม่ใช่ไม่ใช่ลาบเนี่ยน้ำจิ้มแบบขมๆด้วยไหมครับไอ้เชฟอยู่ได้เว้ยเชฟมาเดี๋ยวไปโอเคขอบคุณมากนะครับเชฟขอบคุณครับผมครับพี่โอ้พี่โอ้จะกินคำไหนเป็นคำแรกมันน้ำมุกปลาไหลอยู่แล้วทำไมให้โปรแกรมก่อนล่ะมันลีลาอันนี้เลยสู้ๆกันไปเลยอุ้ยอุ้ยทำไมไม่ตายอ่ะไอ้เนี่ยเมนูนี้ที่ผมกินก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นปลาไหลแม่น้ำอ่ะแล้วเขาย่างเรือแบบกรอบๆแล้วไม่ได้ทาซอสหวานๆนะปลาไหลแบบทาซอสหวานมีแต่ว่านี่เขาย่างแล้วก็อุ้ยมับเลยมับเลยมับเมื่อก่อนที่ผมกินกี่คำนะ30แต่วันนี้มีแค่3คำเองนะก็กินได้คำนั้นแล้วจริงเนื้อมันจะกรอบนอกรุ่มในแล้วก็บนผิวมันจะมีแบบเขาจะบีบต้มโชยุใช่ปะยูสึลงโชยุแหมส้มมาเป็นซอสเลยส้มดำอ่ะโอ้โหคุณภาพอ่ะไม่ได้กินนานแล้วน้ำตาไหลเลยวะอร่อยเหยียบตีนกูเนี่ยมาโทษทีด้วยมับนี่ชื่อปลาอะไรฮาบะไดจูจิฮาบะไดจูจิก็คือเป็นปลากระพงน้ำลึกของทางญี่ปุ่นชิบะไดโกมงอะไรนะชิบะไดโกมงเนี่ยเป็นปลาที่อยู่ตามโขดหินนะใช่เคยดูอยู่ตลาดนี่เดี๋ยวผมจะกินชิบะไดโกมงให้ดูวิคน5คนแต่ขาผมมี3ขาเลยจานนี้พี่โอ่งหยิบแบบไม่ได้มองไงแต่ว่ามันไปโดนพอดีก็ขอแล้วกันนะแล้วก็กินนี่กับถั่วเขียวซะหน่อยเอาง่วงเหรอไม่หาวอ่ะมาแป๊บเดียวคราวนี้คือพร้อมไม่แต่คนดูอ่ะเชื่อไหมว่าวาตาบิก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยองค์กินคำเดียวหมดนะเนี่ยอย่างเงี้ยแปะข้าวเนี่ยถ้าแกปลาคนอื่นจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีทางเฮ้ยโอ้โหทำให้คนดูนี่น้องๆเวลาพี่โอ๋ได้ไงเราทำขนาดนี้นะเฮ้ยคิดดูไอ้อะไรมันเกี้ยวเลยมันเกี้ยวแบบเหมือนโดนไม่โดนทีเดียวมันโดนเรื่อยอ่ะนี่ไงนึกว่ากินถึงบ้านเดี๋ยวอีกชิ้นมาเพื่อนเอาไว้ของโปรดเพื่อนล็อบสเตอร์ไปฝั่งนู้นแล้วไม่กลับมาอยู่เลยว่ะปกติเขาบอกว่าล็อบสเตอร์มันว่ายทวนน้ำด้วยไม่เงี้ยแต่ชิ้นนี้อร่อยมากนะเขาหมักซอสอะไรตุ๋นทางร้านโคตรอร่อยหมักซอสแม็กกี้ข้าวใช่ไหมโอ้ต้องเติมเหรอเพื่อนเดี๋ยวเคี้ยวไม่หมดจนปากเลยโอ้โหเมื่อกี้นี่มาสมีเลยโอ้ยใหญ่กูอีกนะเออใหญ่กูอีกไอ้เนี่ยคนเลี้ยงให้ฉันจะมากินน้อยกว่ากูได้ไงโอ้ยลดลงทีนึงโอ้ยแม้กระทั่งวาซาบิมันยังเหลียบกว่ากูเลยเคี้ยวออกถ้าไม่เหลือมือโอ้ยก้อนโคตรใหญ่โอ้ยหลุดเอาใหม่ใหม่ใหม่มานี่ว่ะไปกินธรรมดาก็ได้ไปสำหรับคนที่เซียนปลาแนะนำแบบว่าพี่โอ๋ต้องกินปลาอะไรอ่ะปลาดิบคนไม่กินปลาดิบว่าเบี๋ยวขึ้นดีมากเลยอ่ะแต่ว่านี่ก็คือกุ้งเอบีมากุระวันนี้เรากินคนเดียวเราชอบมากเลยอร่อยมากสุดยอดนะคอยเดี๋ยวกูกลับก่อนนะมิดูละฮะฮะฮะเดี๋ยวกลับแล้วมิดูละเปิดตู้ดิตะกอนอ่ะตอนเราเป็นเด็กเราไม่มีตังเรากินอะไรแตงกวาเฮ้ยกินแตงกวาอะไรนะแต่ก่อนตอนเป็นเยาวชนตีกอล์ฟกันนะกลางคืนหิวข้าวดูบอลตีสองกินข้าวกันนั่นแหละว่าอยู่บ้านทุกคนนอนบนเตียงยายแม่พ่ออันนี้ก็ตื่นมาสองคนพรุ่งนี้เช้าต้องไปตีกอล์ฟนะต้องไปแข่งกอล์ฟกันหิวข้าวดูบอลในตื่นขึ้นมาแอบดูบอลในตีสองมาคู่ใหญ่ด้วยเราเชียร์คนละทีมอันนี้เขาฝั่งเด็กโขงลิเวอร์พูลเราเด็กผีแมนยูแล้วมาเจอกันเตะกันทุกคนอ่ะบ้านนึงมี4คนอ่ะหม้อหุงข้าวประมาณเล็กประจานนิดนึงอ่ะไซส์หม้อหุงข้าวที่บีบหูเปิดอ่ะแล้วก็ไซส์ประมาณเนี้ยมีหุงข้าวเลยใส่4ถ้วยบอลจบครึ่งข้าวเด็กปึ้งไอ้นี่ต่อขายสีใบหยอกแม็กกี้คนแดงก็ต้องคนบนช้อนคนละอันชนกันแบบลิเวอร์แมนยูเลยปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งอย่างเงี้ยกรรมการเป่าหมดเวลาอ้าวที่หมดเฉยแล้วยายก็ตื่นมายายเป็นคนอีสานก็เลยสู้ภาคกันเด่นนะนางกงแกงกงแกงเด็กหน่อย2คนสู้ภาคกันเด่นอย่างมีแมตช์นึงที่ไปกิน
นึกให้ทุกคนนึกเมื่อตอนประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนาน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 แล้วเดอะมอบางกะปิกูจำได้เลยไปโอ้โหพูดขนาดนี้ถึงก็เขาจะมาฟ้องเรานะไป4คนอ้าวฟ้องก็ฟ้องดิไอ้เหี้ยมีสิทธิ์เลยมาไล่กูออกตอน45นาที4คนไป4คนมีผมมีสวัสดิ์พี่อามมีอามมีโอมแล้วก็มีพี่ยาพี่ผมมีพี่นุ๊ก4คนนั่งหัวโต๊ะเลยเบอร์แรกของไฟพังทุกอย่างบนมาโดนกวาดลงหมดแบบโอ้โหเราเริ่มสังเกตแล้วแหละเพราะว่าผู้จัดการร้านน่ะเดินไปหยิบหมูข้างหลังข้างหลังครัวมาเสิร์ฟโต๊ะหลังเราอ่ะ2ครั้งแล้วเราเริ่มสังเกตแล้วว่าเราอ่ะกินเยอะไปตอนนั้นสมัยนั้นน่ะเขาให้ชั่วโมง45นาทีแต่รู้สึกว่าเราจะกินประมาณสักครึ่งชั่วโมงเองอ่ะแล้วพนักงานเนี่ยเดินมาบอกเดินบอกว่าคุณผู้ชายคะใกล้หมดเวลาแล้วนะขออนุญาตขออนุญาตบอกใกล้หมดเวลาแล้วเรารู้ว่าไม่ใช่อ่ะมันเป็นอีกชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่าเราก็ไม่กล้าเถียงได้อีก15นาทีตอนนั้นเราเป็นเด็กด้วยเนาะเราเถียงไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่มีความอายอ่ะแต่จริงเอาจริงป่ะครึ่งชั่วโมงแรกก็คืออยู่แล้ววันนั้นน่ะจานวางสูงเกิน150แล้วเราหันไปดูจานเราเลยสํานึกว่าตัวหลังไม่มีโปรตีนเลยอ่ะแค่โอ่งพรมอาร์มเนี่ยจานรวมกันน่าจะมี270กว่าน่าจะได้ก็ตีไปคนละ80 90อ่ะไม่งั้นนะเขาไม่กล้ามาบอกเราหมดเวลาแล้วอ่ะเพราะมันเยอะจริงเราต้องยอมรับแล้วเราก็ไม่เถียงเขาโอ้ดีอันนี้คือเขาโกงเวลาเรานะเรามันต้องกินชั่วโมง45นาทีไม่แต่เขาหันมาบอกว่ากูคำนวณไว้แล้วว่ากูเปิดบุฟเฟ่ต์ราคาเนี้ยกูคุ้มแต่ด้วยที่ว่าเราก็แบบเป็นเด็กด้วยแล้วเราก็กินอิ่มด้วยโอ้กินไวด้วยฉะนั้นโอ้ทั้งเร็วทั้งไวเมื่อก่อนเนี้ยกินน้อยแล้วนี่กินได้น้อยกินน้อยมากนี่ล่าสุดกินประวันไม่หมดตัวนะเว้ยเหลือแค่ก้างไว้แม่งหัวแม่งเคี้ยวไม่ได้อะไรแล้วโคตรเต็งเฮียซูชิหมดเหรอเพื่อนฮะแต่มันมีอีกเมนูนึงที่ผมชอบมากๆเดี๋ยวผมจะสั่งมาให้ดูคุณดูเขาอยากรู้เหรอไม่กูอยากกินอ๋อซูชิขาปูที่มีมันปูหลุมบนไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรมึงกินปะมึงก่อนกินคำพี่โอ่งกินคนเดียวมา20กินดีๆ20มันไม่หมดหรอมัน18แล้วกันลบไป2ล้อเล่นล้อเล่นเอามา4คำพี่โอ่งวันนี้รู้สึกยังไงที่ได้กลับมากินข้าวกับกวางถามไปถามมันเลยถามพี่ถามย้ำดีกว่ารู้สึกไงเหรอแล้วมันนั่งกินข้าวกูอ่ะโอ้ยรู้สึกยังไงวะครับน่ารถครบแม่งตั้งนานแล้วก็ดีใจแหละมากินข้าวกับเพื่อนใจกูจำได้ล่าสุดโคตรดีใจเลยมึงเนี่ยรู้ไหมว่ากูตีกอล์ฟอ่ะเทปที่แล้วมึงเห็นไหมซ้อมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่กูจะได้จะระบาดอ่ะแล้วมึงมาแดกข้าวปูทีละ20คำมึงไม่สำนึกเลยเหรอแต่ก็ดีใจแหละสนุกนานเจอเพื่อนทีแต่กูจำได้แล้วมีแมตช์นึงกูมานั่งกินกับเมียมึง2คนวันนั้นใครใจเห็นปะกูไม่เลี้ยงมึงแต่กูเลี้ยงเมียมึงสังเกตนะถ้าคนดูน่ะมันเลี้ยง2คนหนึ่งที่มันพูดเกยแก้ม2คือเมียกูโนไม่ใช่พี่แก้มใจไอ้แก้มใจแต่ว่ากูหน้าใหญ่ติดเชฟต่อกันไปนะมันมากิน2คนที่นี่อืมไม่มีผมสักครั้งไม่เคยเลี้ยงผมไม่มีผู้ชายเลยไอ้เหี้ยนี่เมียมึงก็น้องกูก็เห็นคนที่แล้วก็น้องก็น้องไม่ใช่คนที่แล้วอ่ะมึงก็บอกน้องน้องแบบเนี้ยให้กูพูดชื่อเลยมั้ยไม่ต้องพูดไปหมดแล้วเหรอเฮ้ยจานมากินไปเริ่มเถอะมันไม่น่าหมดเนาะเป็นไรกูลองกินไอ้เนี่ยท้องปลาแซลมอนอ่ะแล้วเป็นไงมันอร่อยมันอย่าอร่อยเลยโอ้ยมันอร่อยอีกแล้วกูละเหนื่อยนี่ปลาดิบครั้งแรกป่ะพี่วะเออไม่ใช่ครั้งแรกไปครั้งแรกแต่ว่าเป็นปลาดิบที่กินในไทยครั้งแรกอันนี้ปลากระพงขาวใช่วาตานาโบทำไมชื่อมันเหมือนล้อแม็กวะนี่เรียกว่าวาตานาเบ้แล้วนะอุ๊ยไข่แซลมอนเอาให้เชฟใส่ห่อหน่อยไปกินกับมาม่าที่บ้านโอ้โหเพื่อนกูแดกหัวกุ้งเฮ้ยหัวกุ้งมันมีของดีอยู่จริงๆต้องลองอ่ะหืมไม่มีอะไรเลยปลาก็มีไปแดกหัวกุ้งทำไมเนื้อเพื่อนกินไปแล้วพามากินของอร่อยอร่อยแล้วก็มึงก็มาลำบากนึงอืมลองอร่อยจริงดีแล้วเห็นเพื่อนกินของอร่อยกูก็ดีใจเฮ้ยงูนี่อร่อยจริงนะเชื่อไหมอร่อยจริงมั่มดิไม่กินมันปูอ่ะมันฟันปูด้วยเฮียกินมันปูก้อนชิ้นเมื่อกี้ไปแล้วหิวเลยสั่งเพิ่มอีกดิไอ้นี่เมนูโปรดเรายังไม่หมดนะเพราะว่ามันมีเมนูไม่อะไรหวานด้วยเราจะขาดเมลอนไม่ได้ไงอือฮ่าฮ่าฮ่าเมลอนที่นี่อร่อยมากหวานน้ำตาลขึ้นเลยพี่โอ๊คเลยว่ามาโคตรดีๆเป็นครั้งแรกมากที่มีแขกรับเชิญจริงครั้งแรกน่าจะ EP เดียวแล้วนอกนั้นเราหลอกใครมาไม่ได้ EP หน้าไปร้านไหนร้านหน้านะกูคงไม่ไปนี่ส้มตำสามพี่น้องถ้ากูว่างนะอยากไปกินร้านนี่ว่ะโจ๊ะโจ๊ะร้านลุงอ่ะอ๋อที่รัชโยธินอ่ะนะเดี๋ยวที่บอกโจ๊ะโจ๊ะเลยแบบเห็นจัดเลยนะเดี๋ยวรอเมนูต่อไปนี่ครับเมนูสุดโปรดของผมครับที่ทำให้ร้านนี้ได้กลายเป็นเลวานร้านโปรดกินคนเดียวหมดไหมสี่คำไม่แน่ใจเพราะมันคำใหญ่มากดูถ้าเทียบกับหน้าดูดิหน้าพี่อมใหญ่กว่านะอ๋อโอเคครับ
1 2 3แล้วเคียบพร้อมกันมั้ยว่ามึงจะคีบชิ้นเดียวกูป่ะโอเคนะดูนะ1 2 3เฮ้ยคนละชิ้นกําไปมันปูครั้งแรกที่เคยกินนะปูปูแบบหวานมากแล้วข้าวมันจะมีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็มีวาซาบิอยู่ข้างล่างนิดนึงแล้วมันปูนี่หอมหอยกุ้งมันก็กรุบกรอบมันมีเมนูอะไรอีกที่เราชอบกินไอปลาตัวสีแดงแต่ว่าจริงๆวันนี้กินแล้วไอปลาที่มันปลากลมๆอ่ะชิเมดายชิเมจอดายเปล่าไงมาจะได้ไหนเนี่ยชิมิตตัวไหนมันหนอนชาเขียวไม่ใช่เหรอไงมาจะได้ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้อิ่มแล้วแต่ว่าเรายังไม่จบแค่นี้เพราะว่ามันมีเมนูของหวานอยู่มีก็มีดิเพื่อนกินค้างไม่กินหวานทางด้านไพร่เฮ้ยโอ้ยให้พี่องเปิดก่อนให้ลองชิมก่อนเมนูไข่หวานเชื่อว่าเป็นเมนูเดียวที่ผมไม่เคยสั่งในร้านอาหารญี่ปุ่นเลยมาเลยมีอีกยังไม่จบแค่นี้โอ้นี่วันนี้ลืมวาซาบิดองผมแล้วเนี่ยเอาจะหมดแล้วเนี่ยเอาวาซาบิดองมามันต้องมีขาปูดิเอาคิดดูคนเรากินข้าวพร้อมกันสั่งหวานคนเดียวอ่ะโมโหเมียมึงนะกูสั่งของหวาน20ถ้วยดีกว่าพี่ครับเอาเนี่ยครับฮะเดี๋ยวมึงชี้ผิดแล้วแถวบ้านกูอ่ะชี้อ่ะชี้เป็นนิ้วชี้นิ้วเดียวเออนิ้วเดียวฟิดฟิดฟิดใจเย็นๆนะทำอะไรค่อยๆคิดดิไอ้โมจิที่ของนครสวรรค์นะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ยินเอาแตงไทยดีกว่าแคนตาลูปเมลอนโอ้โหแตงไทยสวยมึงจะด่าไงแตงไทยมาชิ้นละ14บาทเองแตงไทย14บาทที่ราคามันร้อยหนึ่งว่าถั่วดำถั่วดำนี่ก็บินมาจากนู่นเลยสวยพี่จ๋าเอานี่จ๋าน้ำแข็งใสเขียว1แดง1อย่างแบบนี้อย่างละ1ผมเอาด้วย1มึงก็แบ่งกันเนี่ยแบ่งอย่างละ1แล้วแบ่งกันผมเอาไอ้เมลอนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาอยู่แล้วเดี๋ยวมาอยู่แล้วแล้วก็ขออันนี้ด้วยครับถั่วดำถั่วเอ้ยถั่วแดงอันนี้โรตีเหรอโมจิมันน่ากินเอาเอาดิเอาวะโมจิให้น้องสาวผมด้วยครับมันมี3รสอ่ะเอามา6รสเลยไหมมึงโมโหอะไรนี้พี่แฟนเอาอะไรไหมพี่แฟนเราไม่เอาซุปมาใส่ไอติมเหรอซุปมันร้อนไอติมตอนนี้มันกินแล้ววันแรกแฟนกูเขาเสียวฟันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเขาก็น้ำซุปมาร้อนเกินเขาจะเอาไอติมใส่ซุปแล้วกินด้วยกันทั้งมือโง่มึงคิดไม่ได้ไงเป็นอินโทรเวิร์ตปะเนี่ยแล้วนั่งใส่มือถือไม่ใช่มาดูเสื้อผ้าดูพระอันนี้เสียบมาเครื่องนะครับเสียบมาเครื่องนะครับบอกเขาไปนี่ลูกศิษย์อะไรลูกศิษย์จังไหนนะหลวงพ่อเอี่ยมวัดอะไรฮะวัดตะบานสูงผมบอกที่กำลังจะเอาหลวงพ่อกิ้งมาให้บูชาหลวงพ่อกิ้งวัดทิ้งโค้งขับรถบ่อยนี่เสียวทุกโค้งสาดทุกเทเสียวทุกโค้งเดี๋ยววันไหนเราอยากไปดูพี่โอ่งทำอาหารจังเลยเดี๋ยวทำไอ้นี่กินไข่ดาวแม็กกี้ครูสมัยก่อนโอ่งทำอาหารอร่อยนะถ้าเป็นที่กูยังทำอร่อยอร่อยให้6อ่ะสกปรกให้10สกปรกให้10โอเคเดี๋ยวเรารอเมนูของหวานมาดีกว่าใส่หายไปไหนขึ้นด้วยแล้วอะละลายเดินมาไกลไงแต่ที่แบบเด็ดสุดๆเลยคือนี่เมลอนอร่อยเหมือนมาจากญี่ปุ่นเลยอะก็มันมาจากญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรแอปเปิลไทเซอร์หรือว่าได้กินแบบของหวานล้างปากใช่ไหมเรียกแอปโนมินไนเซอร์แอปโนมินไนเซอร์แต่ตลกเขาเรียกอะไรว่าถูกต้องโอ้โหแดงนุ่มมากทรงอิ่มไม่ตักคนน้ำแข็งเล่นแล้วเนี่ยทรงอิ่มเริ่มตักน้ำแข็งอย่างเดียวแล้วมันแดกแล้วแต่ตอนสั่งน้ำแข็งใส่ไป2ถ้วยไม่ใช่หรอส่งไปให้ลองไม่ได้คืนเลยมันล็อบสเตอร์อ่ะไม่ไหลทวนน้ำอีกเลยแต่ว่านี่โมจิถึงว่าจะไม่ใช่โมจินครสวรรค์แต่ก็คือสู้นครสวรรค์ได้นะครับเอาไม่เอาเสียวฟันมีเม็ดนึงเนาะมีแล้วเหรอสั่งมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยลืมไปเพื่อนชอบกินแม่งที่นี่อิ่มไหมเพื่อนอิ่มมาดีกว่ามากินข้าวคนเดียวเพราะเรามีกูมากินข้าวด้วยแต่ว่าเป็นรายการกูนะอ่อนท้องกูเวลาร้านปวดกินกับเพื่อนคนปวดมันพูดแล้วเราก็ไม่ได้จะพูดเลยต่อก็ดีแหละมีเพื่อนกินข้าวก็ดีอยู่แล้วล่ะอีดีหน้าประวัติได้ไหมเรื่องร้านปวดไม่ปิดนะกูไม่ว่างกูไม่ว่างอ๋อกลับไปแข่งแล้วเหรอไม่มีทางจ่ายให้มึงเอาละครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าชอบเรวาร้านโปรดหรือว่ามีร้านไหนแนะนำอยากให้ผมไปกินแล้วว่าหรือว่าเป็นร้านที่ผม
เคยไปกินถ้าร้านไหนเดี๋ยวผมแบบนึกออกจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูผมแบบมีร้านโปรดเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนก่อนแค่นั้นนะครับเออแล้วก็ไปเกตเอ็ดร้านใหม่ด้วยเกตเอ็ดหมูกระทะเออพูดโอ้ยตอนนี้ใหญ่โตแล้วตอนที่เราไปถ่ายล่าสุดมาเขาจะเป็นร้านเก่านี่เขาย้ายไปร้านใหม่เลยไม่เคยถ่ายเลยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ฝากติดตามตัวอาร์มนะเปิดร้านหน่อยนี่เดี๋ยวขึ้นแน่คนจะได้ปรากฏติดตามนั่นแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วคลิปหน้าเลวานร้านโปรดผมจะหลอกใครมาเลี้ยงข้าวอีกฝากไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายบุญบุญขอบคุณร้านฮอมโบโนด้วยครับที่ว่าทำไมไม่ได้ใส่ขอบคุณเขาทำไมวะขอบคุณปลาหมกินเด็ดด้วยครับก็ขอบคุณฮอมโบโนด้วยแหละเชฟมาดูแลแล้วก็เขาลดให้พิเศษแต่จะให้ดีก็ต้องให้กินฟรีเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรหวานเจี๊ยบเนี่ยเมื่อกี้เชฟจะกลับไปดูแล้วก่อนเดินมาร้านหวานเจี๊ยบไปแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย